ครับตอนนี้เรามายืนกันอยู่ที่ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นอีกผลงานหนึ่งนะครับคือหุ่นยนต์กู้ภัยและการเก็บกู้ทำลายระเบิดนะครับได้รับรางวัลในระดับดีนะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณประทีปพิโรณพงศธรนะครับว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดลล่าสุดโมเดลล่าสุดคือมีการพัฒนากันมาตลอดมีการพัฒนามาตลอดเป็นโมเดลล่าสุดของเราแล้วก็หลังจากรุ่นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราส่งไปประจำการครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่2ของเราหลังจากเวอร์ชันที่1ที่ของเรานี้จะมีเรื่องของตีนตะขาบครับตีนตะขาบตัวนี้เราใช้มันเป็นล้อ ATV ครับเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เนื่องจากตีนตะขาบของเราที่เราเจอปัญหามาคือเราเจอหญ้าตะเภาหญ้าอะไรพวกนี้ที่ไปพันล้อพวกนี้ล้อตะขาบทำให้การเคลื่อนไหวค่อนข้างจะติดขัดนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น ATV สามารถที่จะเคลื่อนไหวตัวได้เร็วกว่าเห็นหน้าตามันลองบอกประสิทธิภาพการทำงานของมันครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละส่วนของมันทำงานอะไรกันอย่างบ้างครับครับผมส่วนแรกนะครับครับอันนี้คือปืนแรงดันน้ำครับปืนแรงดันน้ำความแรงเท่ากับ5ลูกซอง5นัดรวมกันนะครับเอาไว้ใช้ทำลายวัตถุระเบิดครับทำลายโดยการยิงไปที่วงจรใช้น้ำแรงดันสูงยิงเข้าไปครับผมใช้แรงดันน้ำครับเพื่อที่จะทำลายวงจรไม่ให้ทำการจุดระเบิดได้นะครับใช้ปืนแรงตัวนี้เป็นส่วนของปืนครับมีส่วนของกล้องวงจรปิดที่จะจับภาพวัตถุต้องสงสัยวัตถุระเบิดของเรานะครับแล้วเลเซอร์ชี้เป้านะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความแม่นยำมากขึ้นนะครับครับตัวนี้เป็นเรื่องของทีมจับยกวัตถุทีมจับยกวัตถุที่สามารถจะยกวัตถุได้หนักถึง30กิโลกิโลครับ30กิโลนะครับขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะจับเคลื่อนย้ายเผื่อบางจุดไม่สามารถที่จะเข้าไปทลายได้ก็สามารถที่จะยกเคลื่อนย้ายออกไปตอนนี้การบังคับการทำงานใช้ระบบของรีโมทคอนโทรลครับส่งสัญญาณคลื่นไปส่งสัญญาณใช้ได้2ระบบคลื่นและสายแต่ในการสถานการณ์จริงเราจะใช้สายเพราะว่าคลื่นถูกตัดหมดครับจะใช้สายแน่ๆนอนกว่าความยาวของสายก็จะ50เมตรเป็นระยะปลอดภัยของการระเบิดระยะปลอดภัยไหมคือการกู้จริงๆเนี่ยเขาจะใส่ชุดป้องกันไปด้วยเพื่อถูกช็อคเวฟคลื่นอัดกระแทกเข้ามาครับสายแล้วนี้ก็จะเป็นกล้องที่จะดูในเรื่องของนำทางครับนำทางเวลาเราเข้าใกล้เกิดไม่ได้ครับก็จะมีกล้องตัวนี้ที่จะดูว่าหุ่นยนต์ของเราจะวิ่งไปทางไหนแล้วพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนต้องใช้อะไรครับแบตเตอรี่หรือไฟการขับเคลื่อนมันจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่24โวลต์ครับเข้ามาสามารถใช้งานได้ถึง2ชั่วโมง2ชั่วโมงครับผมวิ่งต่อเนื่องได้2ชั่วโมงใช้เสร็จก็ชาร์จต่อได้ตัวอย่างเป็นระบบไฟฟ้าหมดครับครับถ้าเทียบกับเมืองนอกเป็นไงครับในระดับประสิทธิภาพขนาดนี้ประสิทธิภาพขนาดนี้นะครับฮะก็ต่างกันเยอะครับเรื่องของราคาครับเนื่องจากการใช้งานก็รูปลักษณ์เหมือนกันไอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวรุ่นเท่าไหร่18เหรอตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นที่2020แล้วอ๋อครับตัวรุ่นที่20ในที่ว่ามาเนี่ยมีรุ่นไหนรุ่นฮิตที่ผลิตคือใช้จำนวนเยอะกว่าเพื่อนไหมฮะใช้จำนวนเยอะเหรอครับก็คือแต่รุ่นนี้เราจะพัฒนาครับเมื่อเจอปัญหาอย่างรุ่นที่5เขาแจ้งปัญหามาครับเราก็จะแก้ไขกลายเป็นรุ่นที่6พัฒนามาเรื่อยๆจึงยังไม่มีรุ่นไหนฮิตนะครับก็คือเป็นรุ่นที่เราพัฒนาได้มาก็ใช้ไปได้มาใช้ใหม่แก้ไขก็เกิดขึ้นรุ่นใหม่ก็เกิดรุ่นใหม่ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ได้นิ่งเพราะปัญหาเราไม่ได้ไปประสบเองเราต้องให้เจ้าที่เขาแจ้งปัญหาเข้ามาเราจะพัฒนาแก้ไขแล้วปรับปรุงเป็นสภาพให้เป็นรุ่นต่อไปไอตัวรุ่น20นี่ก็ประมาณเท่าไหร่20กว่าตัวใช่ไหมที่บอกครับผมตอนนี้28ตัวที่บอกส่งไปกระจายแล้วกระจายทั่วก็ถือว่าเป็นผลงานการประดิษฐ์คิดค้นนะครับของนักประดิษฐ์ไทยของเรานะครับแล้วก็ได้รับรางวัลในงานนี้ด้วยในวันนักประดิษฐ์ปีนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ในสถานที่ต่างๆนะที่จำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์กู้ภัยแล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดกันต่อไปนะครับโอเควันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกับดร.นัทพันธ์นะครับว่าหนังสือที่ได้รับรางวัลของวันนักประดิษฐ์นะครับในปีนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนได้อย่างไรนะครับ
ดร.นภัทรครับโอเคหนังสือเล่มนี้นะครับได้พูดถึงกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องนาโนเทคยังไงบ้างครับอ๋อครับหนังสือเล่มนี้นะครับถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวของประเทศไทยครับมีการเรียนการสอนกิจกรรมการทดลองที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีถือเป็นการเหมือนประกอบหลักสูตรในการเรียนการสอนเหมือนกันเลยนะสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมหรือว่าอุดมศึกษาก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งผู้สนใจทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปที่อยากจะทำการทดลองนาโนยีด้วยตัวของท่านเองในนี้เราจะมีการแนะนำพูดถึงนาโนเทคโนโลยีคืออะไรยังไงด้วยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นกิจกรรมนี้ด้วยเป็นกิจกรรมซึ่งเราแบ่งจากการเรียนรู้นะครับเราใช้ประสบการณ์จากการทำงานในด้านการศึกษาครับเราใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับการตั้งโจทย์ออกแบบทดลองนะครับวิเคราะห์ผลการทดลองนะครับเรียนแบบหลักสูตรปกติทุกประการนะครับเพียงแต่ว่าเรามาประยุกต์ใช้กับนาโนเทคโนโลยีเท่านั้นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเห็นมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยกิจกรรมแรกเนี่ยเป็นกิจกรรมการทดลองครับที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ตัวของใบบัวเนี่ยครับซึ่งเราเห็นอยู่ทั่วไปแล้วนะครับใบบัวปกติมันมีสมบัติกันน้ำได้นะครับกันน้ำได้นะครับซึ่งความกันน้ำได้ของใบบัวเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานของนาโนเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าโครงสร้างของใบบัวแล้วเนี่ยจริงๆนักนาโนเทคโนโลยีพบว่ามันมีโครงสร้างที่เล็กระดับนาโนเมตรที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับกันน้ำโดยเฉพาะใบไม้ชนิดอื่นไม่มีนะครับมีเฉพาะใบบัวนะครับก็จะพบว่าถ้าเป็นใบบัวจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสมบัติมันลองหยดน้ำลงไปหยดน้ำน้ำมันกลิ้งจะเห็นว่าเวลาที่เป็นเม็ดไม่โดนเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยหนึ่งก็คือว่าหยดน้ำจะกลมนะสองก็คือว่าเวลาน้ำกลิ้งไปแล้วจะไม่เหลือทางน้ำอยู่มันจะมีคราบน้ำนะครับสังเกตมันไปแล้วมันก็ไปเลยนะมันก็ไม่ทิ้งคราบเอาไว้นะครับถ้าเราทำให้มันแห้งแล้วก็สะบัดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความพิเศษของใบบัวนะครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนไอโครงสร้างตรงนี้ที่เป็นตุ่มเล็กๆกันน้ำได้ให้มันมาอยู่บนผ้าหรือสีทาบ้านก็ได้มันเราจะได้ผ้าที่มีสมบัติเหมือนใบบัวนะครับวิธีการง่ายมากนะครับเราก็จะใช้สารเคมีหัวใจมีอย่างเดียวครับคือเราใช้สารที่เรียกว่าเทฟลอนนาโนนะฮะเราเห็นมันเหมือนเป็นนมอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเทฟลอนเทฟลอนเป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำเลยครับมันเกลียดน้ำมากครับเราถึงนิยมมันเป็นเครื่องประทัดแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเทฟลอนที่เป็นผงเล็กๆเรามองด้วยตาเปล่าเราจะไม่เห็นว่าเป็นผงครับต้องใช้กล้องกำลังขยายสูงๆส่องดูจะพบว่าเป็นตุ่มประมาณสักร้อยนาโนเมตรเป็นผงเล็กๆกระจายตัวอยู่ในน้ำเต็มไปหมดแล้วก็เอาสารตัวนี้มาเคลือบผ้านะครับเราผ้าแบบนี้จุ่มลงไปนะครับอันนี้เหมือนไปเล่นกลได้สามารถเรียนรู้ไปเล่นกลได้สนุกสนุกกิจกรรมง่ายๆครับได้คะแนน90คะแนนใช้เวลา1นาทีครับเวลาการทำนะครับก็หัวใจมันอยู่ที่ความเป็นนาโนอยู่ที่ตัวขนาดของเทฟลอนที่เป็นนาโนนะครับเวลาใครทำเนี่ยก็มีข้อพึงระวังอย่างเดียวก็ใส่ถุงมือแล้วกันเพราะว่าเทฟลอนเวลามันจับมันลื่นนะครับมันจะทำให้มันลื่นติดมือเนี่ยแต่จริงก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับอ๋อครับครับบิดให้มันนะครับเหมือนเราซักผ้าอันนี้ก็บิดผ้านะครับอ๋อตอนนี้ก็คือเขาติดเหมือนเคลือบแล้วเหมือนเคลือบนะฮะโอเคอันนี้คือขั้นตอนเหมือนกับเราเรียนแบบลงคอฮะจุ่มลงไปในอ่างเคลือบนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์อีกตัวนึงก็คือไดเป่าผมหลักการอันนี้ก็เป็นการเรียนแบบเรียนแบบโรงกระบวนการในโรงงานเหมือนกันในโรงงานที่ทำผ้านาโนผมแห้งนะฮะเป็นการไล่น้ำออกไปเพื่อให้เหลือเฉพาะเทฟลอนที่จับผ้านะครับก็จะเป่าไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็พอหมาดปุ๊บเนี่ยนะครับรีดเลยรีดให้แห้งครับรีดให้แห้งไอ้ตัวตอนรีดให้แห้งเนี่ยแต่สมบัติไม่เสียไม่งั้นไม่เสียครับเพราะมันเป็นการฟิกเขาเรียกว่าเป็นการยึดติดเทฟลอนให้จับกับผ้าได้นะครับกลไกนี้เรียนแบบกระบวนการในโรงงานเหมือนกันเขาจะใช้อุณหภูมิประมาณ100กว่าองศาในการทำให้อนุภาคเทฟลอนเนี่ยจับแต่เส้นแต่ว่ามันจะต่างจากที่เมื่อกี้เราบอกว่าเอาน้ำร้อนแล้วมันทำลายแต่อันนี้น้ำร้อนไม่เป็นไรไม่เป็นครับอันนี้เป็นการยึดติดฟิกเป็นการฟิกนั่นเองนะครับจากหลักการตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเราทำผ้าธรรมดาเนี่ยนะครับเรียนแบบโครงสร้างใบบัวทำให้เป็นผ้ากันน้ำได้จากความรู้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้นะครับอย่างน้อยๆก็คือพวกผ้านะครับผ้าที่เราไม่อยากซักบ่อยๆเช่นเน็กไทนะครับผ้าปูโต๊ะหรือแม้กระทั่งการประยุกต์ใช้ผ้าในพวก
พวกห้องน้ำก็ได้นะครับเป็นการเพิ่มสีสันหรือการตกแต่งได้แต่ว่าสมบัติตรงนี้จะอยู่ได้นานไหมครับการซักผ้ามันจะการอยู่ได้นานเนี่ยนะครับถ้าอยากให้อยู่ถาวรเนี่ยเราคงจะต้องเพิ่มวิธีการเข้าไปหน่อยนึงก็คือตอนที่ใช้สารเคลือบเนี่ยอาจจะต้องมีสารเคมีบางตัวมาให้มันทำปฏิกิริยาจับเป็นอย่างถาวรเกิดปฏิกิริยาเคมีจับเป็นอย่างถาวรแล้วเราทำง่ายอย่างนี้เนี่ยการขยี้ก็อาจจะทำให้มันหลุดไม่ได้นะครับหลายคนอาจจะถามว่าผ้าแบบนี้กันน้ำได้อย่างเงี้ยนะครับมันซักต่อได้ไหมถ้ามันซักได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับการทำเนี่ยเราก็เอามาจากกิจกรรมใบบัวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นว่าหนึ่งน้ำร้อนทำให้มันเปียกได้ถ้าเราใช้น้ำร้อนซักไอ้นี่เปียกได้เหมือนกันเพราะน้ำจะมาแทรกก็เป็นใหญ่ผ้าได้ครับหรือเราใช้พวกผงซักฟอกมันจะมีสมบัติลดแรงตึงผิวของน้ำน้ำสามารถทะลุทะลวงได้ผ้าแบบนี้ได้ซักได้ปกติเห็นว่ามันแล้วพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งก็จะมีสมบัติกันน้ำอีกครั้งหนึ่งคือมันพันซักได้ปกตินะครับซักได้จากงานวิจัยก็พัฒนามาสู่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนนะสำหรับให้ครูในการถ่ายทอดเด็กซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีบทกิจกรรมเท่านั้นแต่ก็ยังมีเรื่องความรู้พื้นฐานให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทรงประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในเรื่องการเรียนรู้เรื่องนาโนเทคใช่ครับนะครับตอนนี้เราได้อบรมให้ครูไปจำนวนมากน้อยสักแค่ไหนแล้วครับอ๋อครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับครับเราได้พัฒนาไปควบคู่กับกิจกรรมที่เรียกว่า Training for the Trainer ของนาโนเทคโนโลยีนะครับหรือพูดง่ายว่าเป็นการสร้างบุคลากรตัวคูณทางด้านนาโนเทคโนโลยีนะครับเราจะใช้วิธีการก็คือว่าเราคัดเลือกครูจากทั่วประเทศหรือใครก็ได้ที่มีใจนะครับที่อยากจะเผยแพร่ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีนะครับมาอบรมกับเราโดยตรงเป็นหลักสูตรเขาเรียกอัดแน่นนะครับ1อาทิตย์เต็มๆ1อาทิตย์ในกิจกรรมทุกการทดลองแล้วก็ความรู้ด้านนาโนเทคแล้วก็มีการประเมินความรู้มีการสอบต่างๆนะครับปีนึงก็รับประมาณสัก30คนอันนี้เรารับนาโนเทคมาที่โดยตรงใช่มั้ยนาโนเทคก็จะรับแล้วก็คัดเลือกอบรมโดยตรงนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะให้บุคลากรพวกนี้นะครับไปเผยแพร่ต่ออาจจะเป็นครูที่เขาสอนเป็นนักเรียนที่เขาสอนอยู่หรือเป็นนิสิตนักศึกษาก็ได้ที่อยู่ในหลักสูตรของเขานะครับแล้วก็ให้ปีนึงเนี่ยรายงานเรามาว่าไปทำกิจกรรมอะไรมาบ้างอบรมกี่ครั้งทำหลักสูตรกี่เรื่องแล้วก็รวบรวมจำนวนคนขึ้นมานะครับซึ่งจากการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยเราเก็บมา4ปีนะครับ4ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีวิทยากรปัจจุบันมี5รุ่นแล้วครับแต่ว่าหลักสูตรเนี่ยทำมาประมาณ 4-5 ปีนะครับเรามีครูที่อยู่ในโครงการผ่านการอบรมเราโดยตรงเนี่ยประมาณ120คนนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่เกิดการถ่ายทอดไปอีกเนี่ยประมาณ 200,000 คนทั่วประเทศนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ขยายกิจการลงไปโดยการจัดตั้งศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคนะครับเรียกว่านาโนพลัสนะครับศูนย์พวกนี้ก็จะมีอยู่ที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับเป็นกลุ่มภูในภูมิภาคนั้นรวมมาทำกิจกรรมนะครับเราสามารถที่ทำให้คนในภูมิภาคนั้นเข้าไปเรียนรู้เลยแหละการเรียนรู้ตรงนี้ได้ไม่ต้องเข้ามาที่ศูนย์กลางนะครับพวกอุปกรณ์สารเคมีสิ่งจำเป็นในการทดลองพวกนี้ท่านสามารถติดต่อที่ศูนย์ภูมิภาคพวกนั้นได้นะครับเราก็เลยวางแผนมาเป็นระบบแบบนี้นะครับอ๋อโอเคเป็นการสรุปสุดท้ายที่ยอดเยี่ยมมากก็คือว่างานประดิษฐ์ค้นในงานนี้นะครับก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องสร้างเป็นเครื่องมืออะไรใหญ่โตแต่นี่ก็เป็นการรวบรวมนะครับจากองค์ความรู้แล้วก็ทำมาครีเอทนะครับคือประดิษฐ์ขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ประกอบการศึกษาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเชิงเรียนรู้การเทคโนโลยีที่ทรงประสิทธิภาพอย่างหนึ่งแล้วก็น่าสนใจเด็กๆก็จะชอบนะครับในส่วนนี้